ครับก็สวัสดีนะครับท่านผู้ชมช่องส่องเหรียญไทยทุกท่านนะครับวันนี้ก็กลับมาพบกันนะครับกับคลิปสั้นๆนะครับที่จะนํามาบอกเล่าให้ท่านผู้ชมได้รับทราบนะครับท่านผู้ชมจําเรื่องที่ผมเคยพูดไปนะครับเป็นเรื่องเกี่ยวกับการประกาศรับซื้อเหรียญนะครับใน EP ที่131ได้ไหมครับนั่นแหละครับก็คือเหรียญวันนี้นะครับก็จะมาพูดถึงเหรียญแบบนั้นนะครับก็คือเหรียญปั๊มเคลื่อนนะซึ่งเหรียญนี้นะครับก็จะเป็นเหรียญปั๊มเคลื่อนในรูปแบบนั้นเลยนะครับแบบใน EP 131ที่รับซื้อนั้นเลยนะครับแต่ว่าเหรียญนี้นะครับก็จะเป็นเหรียญที่มีความเขาเรียกว่าสภาพผ่านใช้มาเยอะนะครับถือว่ายังอยู่ในสภาพที่ไม่สวยเท่ากับเหรียญที่ผมประกาศรับซื้อเนาะซึ่งตอนนั้นเหรียญที่ผมประกาศรับซื้อตอนนั้นเนี่ยนะครับถ้าสวยก็ให้2,500บาทใช่ไหมครับแต่ว่าเหรียญนี้ผมซื้อมาในราคา1,000บาทถ้วนนะครับก็มีท่านผู้ชมที่ได้รับชมคลิปนะครับที่ผมประกาศรับซื้อในช่องนั่นแหละนะครับก็ส่งรูปมาจะขายนะครับจะเสนอขายซึ่งก็ตรงกับที่ผมต้องการนั่นแหละนะครับผมก็เลยคือไปเห็นเอาตอนผ่านไปเป็นเดือนแล้วนะครับเพราะว่าบางทีผมก็ไม่มีเวลาเข้าไปดูเนาะแต่พอเข้าไปดูปั๊บผมเห็นลักษณะของการปั๊มเคลื่อนแล้วผมก็เลยโอเคก็เลยส่งข้อความบอกว่าผมรับซื้อนะนะครับซึ่งตอนนั้นที่ประกาศรับซื้อก็คือเหรียญละ800ถึง1,000บาทนะครับก็จริงๆถ้าไม่สวยก็อาจจะให้800นั่นแหละแต่ว่าเผอิญว่าเห็นท่านนี้ส่งรูปมาก็เลยเอารับซื้อในเขาเรียกว่าเงินวงเงินที่มากที่สุดเท่าที่ผมให้ได้เนาะก็1,100นะครับก็สรุปก็คือซื้อมาในราคา1,000บาทท่านผู้ชมก็จะเห็นได้ว่ามันจะมีรอยที่ปั๊มเคลื่อนจากปกตินะครับท่านผู้ชมจะเห็นได้ว่าถ้าเหรียญปกติมันก็จะประมาณนี้เนาะเหรียญปกติก็จะประมาณนี้นะครับก็จะมีลักษณะของการปั๊มที่ปกติใช่ไหมครับวงในก็ไม่ถูกปั๊มเขยื้อนไปที่ข้างนอกนะครับแต่ว่าถ้าเป็นเหรียญนี้นะครับเหรียญนี้ก็จะมีการปั๊มของวงทองเหลืองข้างในนะครับเขยื้อนไปข้างนอกนะครับซึ่งจากที่ผมสังเกตนะผมจะเห็นเหรียญแบบนี้นะครับในปี32เยอะนะครับเพราะว่าเหรียญปี32เนี่ยเป็นเหรียญที่ผลิตมาเยอะมากเป็น100 ล้านเหรียญนะครับดังนั้นโอกาสที่จะพลาดก็จะมากขึ้นตามไปด้วยนะครับท่านผู้ชมก็มองเหรียญจำพวกนี้นะครับมองให้ชินนะครับพอมองชินติดตาแล้วเนี่ยพอเห็นปั๊บก็จะรู้ทันทีว่าแบบเนี้ยนะครับคือปั๊มเคลื่อนแท้ไม่ใช่เหรียญดัดแปลงเนาะนะครับท่านผู้ชมก็จะเห็นได้นะครับตัวเนื้อทองเหลืองด้านทางด้านก้อยมันเคลื่อนออกมาเพราะฉะนั้นตัวด้านข้างไอตัววงนอกก็จะเคลื่อนเข้ามาข้างในนะครับทดแทนที่กันเนาะในการปั๊มออกมาโอเคครับก็จะประมาณนี้นะครับก็สรุปก็คือซื้อแล้วนะครับเป็นท่านแรกเลยที่ผมซื้อเพราะว่าส่วนใหญ่ท่านผู้ชมส่งเหรียญมาเนี่ยนะครับคาดว่าดูคลิปแล้วอะเข้าใจนั่นแหละแต่ว่าอยากจะส่งเหรียญมาเพื่อคอนเฟิร์มนะครับว่าเอ๊ะลองส่งมาดูซิว่ามันจะใช่จริงหรือเปล่าอย่างเงี้ยนะครับซึ่งพอผมบอกไปว่าเหรียญอื่นๆนะครับอันนี้ไม่ใช่เหรียญนี้นะแต่ว่าเหรียญอื่นที่ผมประกาศรับซื้อนะครับก็มีท่านผู้ชมส่งเข้ามาซึ่งผมก็บอกไปว่าเฮ้ยมันไม่ใช่นะมันเป็นเหรียญยังหาง่ายนะครับซึ่งท่านผู้ชมส่วนใหญ่เกือบทั้งหมดเลยเข้าใจนะครับแล้วก็บอกว่าโอเคก็แค่ส่งรูปมาให้ดูก็ขอบคุณกันไปนะครับมีส่วนน้อยมากนะครับที่ผมเจอท่านผู้ชมส่วนน้อยจริงๆที่ไม่เข้าใจนะไม่เข้าใจแล้วก็อาจจะพูดในมุมมองที่ไม่ดีนะว่าเอ้ยมันโกหกมันหลอกลวงอะไรอย่างเงี้ยนะครับซึ่งจริงผมไม่ใช่พ่อค้าเหรียญด้วยนะครับผมมาซื้อจริงๆซึ่งเหรียญนี้ผมก็ซื้อมาจริงๆนะครับแล้วก็จริงๆแล้วต้องเรียนท่านผู้ชมอย่างนี้นะพ่อค้าเหรียญเนี่ยเขาอยากซื้อเหรียญท่านผู้ชมอยู่แล้วครับมันไม่มีเหตุที่เขาจะไม่ซื้อนะถ้าเป็นพ่อค้าเหรียญจริงๆเขาต้องซื้อเพราะว่าเขาจะเอาไปขายต่อเขาได้กําไรเนาะแต่ทีเนี้ยบางทีท่านผู้ชมอาจจะไปเจอช่องที่มันโม้ไงแล้วมันไม่ซื้อจริงนะครับซึ่งมีเยอะด้วยท่านผู้ชมต้องมองให้ออกนะครับถ้าท่านผู้ชมเจอช่องไหนที่รับซื้อแล้วซื้อจริงเนี่ยนะครับเป็นพ่อค้าเหรียญจริงเนี่ยซื้อแล้วก็ท่านผู้ชม subscribe ไว้นะครับแล้วก็รับข้อมูลจากช่องนั้นเท่านั้นนะช่องที่มันโอเคอ่ะนะถ้าท่านผู้ชมไปรับชมข้อมูลจากช่องแบบว่าเอาเหรียญธรรมดามาพยายามจะทําให้มันแปลกให้ได้อย่างเงี้ยนะครับมีเยอะมากเลยซึ่งผมเคยทําคลิปในคลิปก่อนๆว่าโอ้โหเหรียญ25ตังค์ธรรมดาคุณจะมาซื้อทั้ง45,000คือมันจะมาเอายอดวิวแท้ๆเลยคือประมาณว่าตัวเองไม่มีเหรียญดีๆนะครับแต่ว่าก็เอาเหรียญเอาธรรมดาออกมาหลอกผู้ชมเงี้ยท่านผู้ชมต้องดูให้ดีนะอันนี้ต้องระวังเลยอยู่ในวงการต้องรับข้อมูลแท้จริงนะครับโอเคถ้างั้นก็จบกันไว้แต่เพียงเท่านี้ดีกว่านะครับเพราะฉะนั้นเหรียญนี้ก็สรุปก็คือซื้อมาในราคา1,000บาทซึ่งถามว่าถ้าเกิดมันไม่ขยื่นเยอะแบบนี้ผมไม่ซื้อนะ1,000อ่ะ500ก็ยังไม่ซื้อเลยนะครับเผอิญเหรียญนี้มันขยื่นออกมาเยอะนะครับผ
ผมก็เลยยอมจ่ายเงิน1,000 บาทในการซื้อมาเนาะรวมส่งนะครับเขาก็1,000 บาทรวมค่าส่งมาให้เรียบร้อยแล้ว EMS เนาะก็จริงๆถ้าตกเป็นมูลค่าตัวเหรียญก็คงประมาณ950 บาทเนาะโอเคนะครับเพราะฉะนั้นก็ฝากจบไว้แต่เพียงเท่านี้ดีกว่าครับก็มาเล่าสู่กันฟังพร้อมทั้งเตือนท่านผู้ชมนะครับว่าอย่าไปหลงเชื่อเพจปลอมหรือว่า YouTube ปลอมนะลองมองให้ดีนะครับอ้างอิงมาถ้าเกิดสมมติว่าเขาพูดอะไรมาก็ขออ้างอิงเขาว่าไหนถ้ามันเป็นอย่างเงี้ยอ้างอิงอยู่ไหนที่เขาซื้อกันอะราคาแพงอะ25 ตังค์เป็น45,000-50,000เนี่ยเอามาจากไหนนะครับเหมือนกับช่องผมที่ทํามาตลอดนะครับว่าถ้าเอาเหรียญไหนมาผมก็จะพยายามเอาอ้างอิงมาให้ได้ใช่ไหมครับไม่ว่าจะเป็นคู่มือราคาอะไรก็ตามเนาะโอเคครับถ้างั้นไว้แต่เพียงเท่านี้ครับขอบพระคุณมากครับสวัสดีครับ